โอเคสวัสดีครับได้ยินเนาะโอเคนะครับวันนี้ที่เราคุยกันเนาะนะครับตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันพฤหัสเนาะเราเจอกันเมื่อวานใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็น2ท็อปิกใช่ไหมครับลูกก็คือเป็น animal tissue กับ animal development เนาะนะครับเมื่อวานเราพูดถึง animal tissue ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับในคลิปนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจในส่วนที่เป็น animal development นะครับจริงๆถ้าสมมุติในกรณีที่มีคำถามนะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยนะครับสามารถส่งอีเมลมาถามพี่ได้นะครับในช่วงก่อนที่จะมีการสอบกลางภาคนะครับอยากให้ตั้งใจอยากให้ได้คอนเซ็ปต์นะครับไม่ต้องท่องจำหรอกนะครับให้เข้าใจพี่ว่าเข้าใจอ่ะนะครับน่าจะง่ายต่อการไปทำข้อสอบแล้วก็การนำความรู้พวกนี้นะครับไปใช้ในอนาคตที่เราจะเรียนปี2ปี3ปี4นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนเนาะโอเคตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นสกรีนแล้วนะครับนะครับโอเคเนาะนะครับหัวข้อนี้จะเป็น animal development นะครับตัวแรกเนี่ยนะครับชื่อแรกเนี่ยชื่อหัวข้อเนี่ยเด็กๆเราออกไหมลูกว่าวิชาหรือหัวข้อเนี่ยมันควรจะต้องเรียนเกี่ยวข้องกับอะไรดีแล้วมันมีคำว่า animal นะครับมีคำว่า development นะครับ animal ก็แปลว่าสัตว์เนาะนะครับ development ก็แปลว่าเรื่องของการเจริญพัฒนาอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อหัวข้อเนี่ยจะเรียนเกี่ยวข้องกับการพัฒนานะครับบางจุดนะบางช่วงนะครับของสิ่งมีชีวิตซึ่งสอดคล้องกับภาพที่อยู่ด้านล่างนะครับด้านหลังดีกว่าเนาะไม่ใช่ด้านล่างนะครับนี่สิ่งสำคัญลูกนะครับตอนที่เรียนเนาะแต่ละท็อปิกเนี่ยอย่างเช่นของพี่เนี่ยทุกคนจะต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีนะครับในส่วนของ animal development เนี่ยนะครับเราจะเรียนเสร็จเราก็เรียนเข้าใจเรียนตลอดละต้องยังไงต้องมีผลลัพธ์อะไรที่เราควรจะต้องทำได้ก็คืออธิบายนะครับเรื่องของขั้นตอนเนาะขั้นตอนในกระบวนการเจริญของสัตว์ได้ต้องอธิบายได้โอเคไหมครับแค่นี้เองสมมุติถ้าเราทวนนะครับจากวิดีโอครั้งเนี้ยนะครับและกลับไปอ่านนะครับอ่านเสร็จตลอดทั้งPowerpointที่พี่ให้ไปนะครับแล้วก็กลับมาแล้วมาตอบคำถามในเรื่องของ to describe นะครับ the step of animal development ถ้าตอบได้ก็ทำข้อสอบได้แน่นนะครับคำถามแรกเลยนะครับว่าทำไมเราต้องสนใจเรื่องของ animal development เนาะเรื่องของการเจริญของสัตว์เนี่ยมันมันสำคัญยังไงมันมีเรียกอะไรนะมันมีความยุ่งยากมันมีความอะไรอ่ะเหตุผลที่ทำไมต้องเรียนตัดออกไปได้ไหมลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวของ animal development นั้นมีความสำคัญโดยเฉพาะเป็นวิชาพื้นฐานเนาะเป็นเขาเรียกเป็นหัวข้อพื้นฐานที่เราจะต่อยอดไปหลากหลายเลยสำหรับประโยชน์นะครับถ้าเรารู้แล้วเราเรียนในส่วนที่เป็นหัวข้อที่เป็นการเจริญของสัตว์นั้นนะครับหลักๆ ก็คือเราสามารถเอาความรู้เนี่ยครับไปทำนายเรื่องของความปกติของตัวอ่อนได้นะครับเว้นเอมบริโอในกรณีนี้นะครับให้จำไว้ว่าภาษาไทยแปลว่าตัวอ่อนก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้จำเอมบริโอมากกว่าตัวนะครับถัดมานะครับเรื่องของการเพาะนะครับเรื่องของการ culture ต่างๆเพื่อเพิ่มผลผลิตเนาะสมมติเรามีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งเช่นวัวเป็นควายหรือเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเพาะขึ้นมาเราเพิ่มผลิตขึ้นมาเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องจำเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้นะครับจาก animal development ทั้งนั้นเลยนะครับข้อที่3ก็คือพูดถึงในเรื่องของการทำนายนะครับการตั้งครรภ์เป็น pregnancy rate นะครับแล้วก็ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายเนาะนะครับก็จะต้องพูดถึงในเรื่องของ embryo transfer หรือ ET เนาะนะครับที่เด็กครับลองดูภาพที่อยู่ด้านไหนด้านขวามือนะฮะจะเห็นได้ว่ามันมีกลุ่มนะครับสิ่งมีชีวิต
ลุ่มสัตว์เนาะหลากหลายเลยตั้งแต่ Shark, Lizard, Chicken, Pig, Human เป็นเห็นว่าจุดเริ่มต้นนะครับจากบริเวณเนี้ยนะครับจากรูปทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับจะมีเป็นยังไงลูกโครงสร้างหน้าตาบางอย่างที่คล้ายกันมาอันนี้เป็น evolution อย่างแน่นอนโอเคไหมเฟรนด์เราจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นในเรื่องของการถึงขั้นตอนการเจริญหรือการพัฒนาของ embryo เนี่ยจะมีพื้นฐานที่คล้ายกันโอเคไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อสัตว์กลุ่มนั้นเนี่ยครับมีลำดับขั้นสูงขึ้นนะตามพัฒนาการก็จะมีความซับซ้อนนะครับในเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการจัดเรียงหรือในเรื่องของการgenes explain gene pattern อะไรเงี้ยนะครับก็จะอันนั้นก็จะเป็นวิชาที่เป็น evolution ต่อไปแต่อยากให้รู้ไว้ว่าเอเห็นไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของตัวอ่อนเนี่ยในสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็คล้ายกันมากเลยนะครับถัดมานะครับคำถามแรกเลยว่าเอออาจารย์ครับนะครับอาจารย์ครับคำว่า development เนี่ยมันคืออะไรจริงๆมันคือการเจริญเนาะการเจริญของตัวอ่อนซึ่งมีหลักๆเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้กันนะครับว่ามันมีกี่สเต็ปเนาะนี่มันจะมีศัพท์คำที่มันมีความหมายใกล้กันเลยนะครับที่เกี่ยวข้องการเจริญของตัวอ่อนทั้งสิ้นโอเคไหมลูกตัวแรกคือ embryo embryology embryo แปลว่าอะไรลูกตัวอ่อนใช่ไหมครับ logy คือ logosก็แปลว่าความรู้เฮ็ดศาสตร์พวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นว่าจะพูดถึงการศึกษาเรื่องของตัวอ่อนโดยเฉพาะเลยโอเคไหมครับถัดมาอีกตัวนึงนะครับมีความหมายใกล้เคียงกันก็คือ developmental biology นะครับก็จะเป็นคำที่พูดถึงในเรื่องของการพัฒนาหรือการเจริญซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับ embryology แน่นอนนะครับถัดมานะครับคำที่สามแยกดูสิลูกมีคำว่า embryo นะครับกับคำว่า genesis โอเคไหมครับทีนี้ในส่วนของคำว่า embryo เนี่ยครับแปลว่าอะไรลูกแปลว่าตัวอ่อน genesis แปลว่าทำให้เกิดโอเคไหมเมื่อไหร่ที่เราเห็นคำว่า embryo genesis ก็คือเป็นกลไกนะครับเป็นรูปแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำให้เกิดตัวอ่อนเกิดขึ้นเห็นไหมครับว่าถ้าเรารู้ definition เนาะแล้วก็รู้ตัวของ technical term แล้วเราสามารถแปลออกมาได้เนี่ยเราไม่ต้องจำเลยเราใช้วิธีการเข้าใจความหมายรากศัพท์ต่างๆโอเคไหม brain embryology developmental biology นะครับแล้วก็ embryogenesis เนี่ยมีความหมายที่ใกล้เคียงกันมากถัดมาภาพตรงกลางนะครับจะเห็นได้ว่าตัวของ embryo นี่อยู่ไหนนะครับ embryo นี่คือจากไหนไปไหนหรือจากขั้นตอนไหนไปขั้นตอนไหนเด็กๆคิดไหมเด็กๆคิดว่าควรจะเป็นขั้นตอนไหนดูจากภาพก็ได้โดยปกติลูกเอมบริโอเนาะนะครับก็พูดถึงระยะที่อยู่ระหว่างหลังฟอร์ติไลเซชันคือหลังผสมเนาะผสมกำลังอะไรกับอะไรคือสเปิร์มกับโอรีไม่ใช่โอรีไหมโอไซต์เพราะโอรีเป็นอะไรลูกระดับออร์แกนเนาะแต่ถ้าโอไซต์เป็นระดับเซลล์สเปิร์มบวกโอไซต์กลายเป็นไซโกตเนาะอย่างที่เราเรียนกันนั้นเพราะเอมบริโอก็คือเป็นสเตจที่อยู่ระหว่างฟอร์ติไลเซชันกับเรื่องของเบิร์ดดูภาพนี้ลูกระยะไหนดีมีไซโกตละมีการพัฒนาระยะต่างๆนะครับมีการกระบวนการแล้วได้เอมบริโอออกมาท้ายสุดก็คือออกมาเป็นเบิร์ดเห็นขั้นตอนพวกนี้ครับที่เราจะเรียนกันเนี่ยโดยพื้นฐานเรื่องของการจะเริ่มของสัตว์จะมีขั้นตอนที่คล้ายกันจริงๆอาจจะบอกว่าไม่คล้ายกันหรือเหมือนกันเนี้ย ก็บอกได้ก็พูดได้เต็มปากด้วยสัตว์นะเพราะฉะนั้นเอมบริโอนะครับเมื่อไหร่ที่พูดเอมบริโอก็คือเป็นสเตจที่อยู่ระหว่างเฟอร์ติไลเซชันกับตัวท่านเองเห็นเนาะตรงนี้เคลียร์ใช่ไหมครับที่ในเขาเรียกว่าอะไรนะรายละเอียดเนาะของคำว่า developmental biology เนี่ยจริงๆก็คือว่าด้วยการศึกษานะครับ embryo โอเคไหมครับและเรื่องของกระบวนการที่ทำให้นะครับ embryo เนี่ยนะครับหรือตัวอ่อนเนี่ยมีการพัฒนาในแต่ละระยะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละระยะนั้นมีอะไรบ้าง
นะครับเขาเรียกรวมๆเป็น developmental processes โอเคเนาะแต่สิ่งสำคัญลูกจะเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยจากเชื่อว่าเป็น embryo ที่มีเซลล์เดียวเนี่ยครับพัฒนาตัวเองกลายเป็น multiple cellular organism ได้จากเซลล์เดียวกลายเป็นหลายเซลล์จากหลายเซลล์กลายเป็นตัวออกที่มีฟังก์ชันครบสามารถdevelopmental function ของ system ต่างๆภายในร่างกายได้เนี่ยอันนี้มันเป็นความวิเศษเป็นความมหัศจรรย์เนาะของสัตว์ที่เป็น developmental biology อยู่แล้วที่หัวข้อถัดมาลูกนะครับเรามักจะพบนะครับคีย์เวิร์ดพวกนี้อยู่ในหัวข้อที่เป็น developmental biologyนะครับโอเคเนาะนะครับมีคำว่าอะไรบ้างลูกมีคำว่าแกมีตมีคำว่าเอ็กเซลมีคำว่าสเปิร์มเซลมีคำว่าไซโกตมีคำว่าครีเวตมีคำว่าซูล่าแกสซูเลชันออร์แกโนเจเนซิสนี่ครับโน้ตไปได้เลยลูกคำพวกนี้หรือเทคนิคอลเทอร์มพวกนี้จะมีความสำคัญนะครับกับหัวข้อนี้อย่างมากทุกคนจะต้องรู้โอเคไหมครับจะต้องทราบเนาะมีใครรู้คำไหนบ้างแกมีตนะครับแปลว่าเซลล์สืบพันธุ์เนาะที่รวมกันระหว่างสเปิร์มกับโอวารีนะครับเอ็กเซลก็เทียบเท่ากับโอโอไซต์นะครับสเปิร์มก็คือสเปิร์มเซลล์ไซโกตคืออะไรลูกสเปิร์มกับอะไรกับโอโอไซต์อันไหนที่มันรวมกันก็คือบริเวณที่เป็นนิวเคลียสเนาะนิวเคลียสจากสเปิร์มกับนิวเคลียสของโอโอไซต์ที่รวมกันเนาะแต่ละเนาะสเปิร์มก็มีเอ็นเดียวนะครับตัวของโอโอไซต์นะครับก็จะมีเอ็นเดียวรวมกันกลายเป็น2เอ็นก็เท่ากับไซโกตนั่นเองโอเคมั้ยครีเวตมีบาสซูล่านะครับแกสซูล่าแกสซูเลชันแล้วก็ออร์แกโนเจเนซิสเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่าไอ้ตัวครีเวตไอ้ตัวบาสซูล่าแกสซูเลแกสซูล่าอะไรบ้าบอเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะอันนี้นะครับพี่ให้ definition ของแต่ละตัวอยู่นะครับเรียนเสร็จกลับมาอธิบายแต่ละตัวว่าคืออะไรที่หายไปมีอะไรบ้างมีไซโกตมีบาสตูล่าโอเคนะแต่ตัวอื่นเนี่ยพี่พยายามจะสรุปให้เห็นว่าอย่างเช่นครีเวตเนี่ยลูกเป็นช่วงที่เซลล์เนี่ยมันมีการแบ่งเซลล์เนาะรับผิดแปลว่าเร็วเซลล์ก็แปลว่าเซลล์อีกแล้วเนาะดิวิชันก็แปลว่าการแบ่งเซลล์เด็กๆโน้ตไปเลยลูกเมื่อไหร่ที่พูดครีเวตเป็นช่วงที่มีการแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็วแบ่งเซลล์เนาะแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็วโอเคมั้ยโอเคนะแกสซูล่าเนี่ยเดี๋ยวมาแปลเอาเนาะหลังจากเรียนเสร็จมาดูซิมัน definition มันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับถัดมาเป็นแกสซูเลชันนะครับเมื่อไหร่ที่เป็นแกสซูเลชันเนี่ยพูดถึงกระบวนการนะของขั้นเนี้ยที่ทำให้เกิดเอมบริโอในระยะที่ชื่อว่าแกสซูล่าเป็นแกสซูล่ากับแกสซูเลชันใช้ให้ถูกต้องโอเคมั้ยเป็นแกสซูเลชันลูกจะพูดถึงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของเซลล์และการพัฒนาโครงสร้างที่ชื่อว่าเจิร์มเลเยอร์เด็กๆจดเนาะเจิร์มเลเยอร์เมื่อไหร่ที่มีคำว่าเจิร์มเลเยอร์อยู่แสดงว่าเอมบริโออยู่ในระยะที่เป็นแกสซูเลชันเห็นไหมถัดมานะครับเป็นออร์แกโนเจเนซิสเห็นไหมออร์แกโนเจเนซิสค่ะแล้วลูกดู definition ซิออร์แกนนะครับออร์แกโนมาจากคำว่าออร์แกนแปลว่าอวัยวะเจเนซิสคำเดียวกันเลยแปลว่าอะไรดีลูกเจเนซิสคือทำให้เกิดแปลว่าอะไรทำให้เกิดอวัยวะแสดงว่าเป็นช่วงที่เอมบริโอเนี่ยครับมีการฟอร์มตัวมีการยึดดีเวลลอปเมนต์นะครับของเซลล์กลายเป็นออร์แกนขึ้นมาเพื่อทำให้ฟังก์ชันนะครับในร่างกายเกิดขึ้นแปลพูดง่ายๆลูกเด็กจำไว้เลยเมื่อไหร่ที่พูดนะครับหรือกล่าวถึงขั้นตอนนะครับการเจริญของสัตว์จะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนหลัก4ขั้นตอนเนาะ4ขั้นตอน4ขั้นตอนโอเคไหมลูก
1 private 2 bus saturation 3 gas saturation และ4 organogenesis แต่ว่าบทของพี่นะพี่จะเน้น1 2 3เนาะแต่ให้รู้ว่าโอเคมันมี4 step private bus saturation bus saturation เนาะนะครับ gas saturation แล้วก็เป็น organogenesis โอเคมั้ยครับคนเคลียร์นะ definition เนาะหรือ keyword พวกเนี้ยต้องจำได้นะครับนี่นะครับก็ในส่วนที่เป็น history เนี่ยน่าสนใจนะครับว่าอิสระที่เป็น developmental biology เนี่ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เอ๊ะทำไมมันน่าสนใจแค่ไหนจริงๆเนี่ยนะครับคือจับภาพก็ได้นานมากเลยนะครับมีคนศึกษาพัฒนาการเนาะของ embryo ที่กลุ่มของเว็บทุกทีครับเป็น avian เนาะเป็นสัตว์ปีกอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถไดอะแกรมพวกนี้เกิดขึ้นได้นี่เป็นร้อยปีหรออ่ะเห็นไหมครับโอ้มันน่าสนใจมากเลยจริงๆ ในส่วนของคนแรกๆเนี่ยครับนักวิทยาศาสตร์ก้องโลกเนาะนะครับก็คืออริสโตเติลแหละนะครับที่เขาสนใจเรื่องของ developmental biology ถัดมาก็คือมีเช่นมีศตวรรษที่17นะครับก็มีกลุ่มที่มาเซโลเนี่ยนะครับเขาได้ว่าเห็นไหมเป็นไดอะแกรมพูดถึงการ developmentนะของกลุ่มเรปไทล์อะไรเงี้ยนะครับถัดมาศตวรรษที่18ก็คือมันมีพัฒนานะครับองค์ความรู้มีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นนะครับศาสตร์ที่เป็น developmental biology เนี่ยมันก็เลยมีความรู้นะครับมี result มีอะไรนะมีข้อมูลนะครับจากการทดลองนู่นนี่มากมายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปีในศตวรรษที่17นี่ศตวรรษที่19เนี่ยครับลูกปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีขั้นสูงเนาะมีการติดตามเรื่องของมี1เซลล์ภายในเมมโบรนเนี่ยเขาจะมีการตามไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัวเซลล์ตัวเนี้ยแล้วก็ล็อกไว้แล้วก็ติดตามไปเรื่อยแล้วก็เช็คว่าไอ้เซลล์ตัวเนี้ยจะเดเวลลอปเมนต์ไปเป็นออร์แกนอย่างเงี้ยเนาะมันมีเทคโนโลยีมากมายไกลก่อนนะนั้นอย่างที่พี่บอกว่าเบเนฟิตมันสำคัญมากถ้าเราแค่1เซลล์เนี่ยครับมันดิฟเฟอเรนเชียตเนาะมันมีการแปลสภาพเนี่ยจากเซลล์เดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นออร์แกนขึ้นมาก็ได้โอเคไหมนะครับมันก็เลยมีการศึกษาบวกกับเทคโนโลยีปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีขั้นสูงเกิดขึ้นนะครับก็เลยมีการตามพวกเนี้ยมีการพวกนี้เยอะนะครับทีนี้อันนี้เป็น definition เนาะนะครับสำหรับอันนี้เป็น keyword หลักเลยที่พี่บอกไปว่าพูดถึงขั้นตอน developmental biology เนี่ยจะประกอบด้วยนะครับ4ขั้นตอนนะครับอย่างที่พูดไปมี private นะครับมี bus saturation มี gas saturation แล้วก็มี organogenesis ซึ่งบางครั้งเนี้ยนะครับไม่ต้องตกใจบางครั้งเนี้ยเขาอาจจะมีระยะที่มีการฟอร์มของระบบประสาทเกิดขึ้น neuralation เห็นไหม neuron เนาะมาจากคำว่าเซลล์ประสาทหรือเกี่ยวข้องกับประสาทแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่มีการเจริญหรือมีการพัฒนาโครงสร้างที่เกี่ยวข้องนะครับกับการเจริญของระบบประสาทต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นยืนพื้นคือหลังจาก fertilization นะครับด้วยนิวเคลียสผสมกันใช่ไหมครับได้เป็นพัฒนาเป็น private นะครับเข้าสู่ bus saturation เข้าสู่ gas saturation นะครับแล้วอาจจะอธิบายดีเทลก่อนที่จะเป็น organogenesis เป็น neuralization แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น organogenesis นั่นเองซึ่ง definition ตรงนี้ลูกต้องจำได้หมดนะโน้ตไปเลย definition พวกนี้จะต้องจำได้โอเคไหมอย่างเช่น private เป็นช่วงที่มีการแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็วไม่พูดง่ายก็คือแบ่งเซลล์นะลูกแต่ขนาดของ embryo เท่าเดิมขนาดของ embryo เท่าเดิมเพียงแค่เซลล์ที่อยู่ภายใน embryo เนี้ยแบ่งตัวเร็วขึ้นแต่ว่าเซลล์เนี้ยมันจะเล็กลงเรื่อยๆแล้วหลังจากมันก็จะมีวิธีการจัดแพทเทิร์นจัดฟอร์มมันของตัวเองโอเคไหมครับถัดมาเป็น bus saturation หรือกระบวนการที่ embryo ระยะนี้เรียก bus saturation นะครับเป็นระยะที่มีการสร้างนะครับช่องภายในตัว embryo เรียก bus saturation นะครับเห็นไหมและก็มีวิธีแล้วก็ระยะนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่มีการเริ่มจะ
โครงสร้างนะฮะหรือตำแหน่งของเซลล์เนี่ยแล้วก็จะมีตรงกลางเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ้ยหน้าตาของขั้นตอนที่เป็นบาสโซลูชันในหน้าตาแบบไหนถ้าเป็นแก๊สโซลูชันลูกจำไปเลยมีการสร้างเจิร์มเลเยอร์ซึ่งจะมีทั้งหมด4ไม่ใช่4เนาะ3นะครับที่เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันนะครับมีเอ็กโตเดิร์มมีโซเดิร์มเอ็กโตเดิร์มนะครับมีโซเดิร์มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อะไรอีกมีโซเดิร์มนะครับมีเอ็กโตเดิร์มมีเอนโดเดิร์มเนาะอันนี้เขียนผิดก็ที่เป็นเอนโดเดิร์มเนาะหลังจากนั้นก็จะมีเข้าสู่หลังจากไอ้แกสโซลูชันเนาะก็จะเข้าสู่นิวเมนเลชันซึ่งจะมีเจนระยะที่อย่างที่บอกไปมีการสร้างหรือมีการพัฒนานะครับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทนั่นเองนะครับโอเคนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มแรกเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปว่า fertilization กับ zygote ตอนนี้แยกออกยัง fertilization กับ zygote แยกออกยังนะครับแยกออกแล้วนะนะครับโดยเฉพาะ zygote เห็นไหม zygote คือมี2 end แล้วก็แสดงว่า nucleus จาก sperm end nucleus จาก oocyte end รวมกันกลายเป็นไซโกตก็จะมี2 n โอเคนะจำแค่นี้ทีนี้นะครับเมื่อไซโกตเนี่ยนะครับเอมบริโอเนี่ยนะครับอยู่ช่วงที่เขาเรียกเป็นไซโกตแล้วเนี่ยนะครับตัวของเอมบริโอเนี่ยเขาจะเข้าสู่กระบวนการแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็วที่เรียกว่าก็คือครีเวตเด็กๆเมื่อไหร่ที่เป็นครีเวตให้จำไว้ว่าเป็นช่วงที่เซลล์แบ่งตัวอย่างรวดเร็วขนาดเอมบริโอแบ่งใหญ่ขึ้นไหมไม่ใหญ่ขนาดเอมบริโอเท่าเดิมแต่เซลล์ภายในเนี้ยแบ่งอย่างรวดเร็วและเซลล์ก็จะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆโอเคไหมครับทีนี้โดยปกติลูกนะครับในเรื่องของครีเวตเนี่ยนะครับหลากหลายสิ่งมีชีวิตเนี่ยครับเราพบว่ามันมีการแบ่งเซลล์เนี่ยแตกต่างกันแตกต่างกันแบบไหนนะลองดูในภาพนี้ลูกนะครับพบว่านะครับตัวของการในรูปของการของครีเวตแพทเทิร์นเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2กลุ่ม1เรียกโฮโลบัสติกนะครับครีเวตแปลว่าโฮโลก็คือตลอดแนวเนาะโอเคนะแปลว่าอะไรลูกแปลว่าเวลาไอ้ขั้นตอนการแบ่งเซลล์ในช่วงครีเวตของสิ่งมีชีวิตตัวเนี้ยถ้ามีครีเวตแพทเทิร์นที่เป็นโฮโลบัสติกครีเวตเนี่ยแสดงว่าเอมบริโอเนี่ยแบ่งตลอดแนวลองดูเช่นในส่วนของเอ็กไคโดเดิมเห็นไหมนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าแบ่งจากเซลล์เดียวเนาะกลายเป็น2เซลล์จะสังเกตว่านะครับมีการแบ่งตลอดแนวเลยจากด้านบนสุดนะครับสู่ด้านล่างสุดเห็นไหมจะแบ่งเป็น2เซลล์อย่างชัดเจนโอเคไหมเป็นการที่มีครีเวตแพทเทิร์นแบบเนี้ยเราเรียกว่าโฮโลบัสติกครีเวตนะหรือเรียกว่าคอมพลีทครีเวตก็ได้นะครับ นี่ตัวที่2นะครับก็เรียกว่าโฮโลบัสติกครีเวตนะครับตัวของโฮโลบัสติกครีเวตเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันคือการแบ่งเซลล์เนี่ยลูกจะอยู่บริเวณไปบริเวณหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทางเอมบริโอเห็นไหมนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นปลาเรปชาเป็นเบิร์ดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการแบ่งเซลล์อยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดเราเรียกว่าเป็นโมโนบัสติกครีเวตหรืออินคอมพลีทครีเวตนั่นเอง